ภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างณวันนี้เลยอ่ะโหณวันนี้เหรอคะเอาจริงๆก็ยังหนักแต่ว่าก็ณวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆแล้วอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่นมาในทุกๆวันบอกทุกวันค่ะต้องบอกว่าแบบต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ยอมรับว่าหลายอย่างในชีวิตมันค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะเห็นทุกวันนี้เรายังนอนหลับสนิททุกคืนไม่ค่ะใช้ยาหมดไม่ถึงยานอนแล้วนอนหลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดก็คือเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่กับปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราได้ไปคุยกับหมอมันจะต้องมีการรักษายังไงบ้างก็ขั้นตอนการรักษาก็พยายามเอาจริงก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่ณวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้านอนไม่พอก็จะทำอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาใจค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งแฟนนางลุกทั้งพี่แมนมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแน่นอนล็อกคอมันเป็นไปเตยทำอะไรก็โดนดราม่าหมดเรารับมือกับอะไรยังไงเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรค่ะเพราะรู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ค่อยได้ให้ดีเทลอะไรกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปเลยก็ว่าไปเลยสตรองกับตรงนี้มาตลอดแต่ไม่เจอรู้สึกเนี่ยว่าเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเรารู้สึกว่ามันพับบิกอะเนาะมันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปเลยว่านะวันนี้มันต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามาโหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มโตขึ้นทุกวันเราได้อธิบายได้พูดคุยกับเขาหรือได้บอกยังไงบ้างอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายให้น้อยที่สุดคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆ ก็เราทำหน้าที่ให้เขาไปเลยคิดว่านะวันนี้พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตอนไปเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบ่งเวลายังไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมสามีเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละแสดงว่าตัวเตยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แมนตลอดค่ะอันนี้พี่กลับมาที่ใบเรื่องเรามีคำตอบให้ลูกเราไหมว่ามันเกิดอะไรเรื่องเดียวก็มีคำตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค
่ะแต่น้องน้องเข้มแข็งไหมน้องเข้าใจค่ะเวทมนต์เขาโอเคค่ะโอเคแต่คุณรู้ว่าแม่ครอบครัวจะเจอปัญหาแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความสุขแหละที่กลับมาเรื่องที่พี่แม่อ่ะแล้ววันนี้ไหลก่อนหน้านี้มันก็มีทั้งลือว่าเลิกกั้นยากั้นเกิดอะไรขึ้นครับไปเลยก็ค่ะตามนั้นก็ได้หย่ากันจริงค่ะหย่ากันในรูปแบบหย่ากันในตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไม่เตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะวันนี้มันก็มันคือการหย่าด้วยคำว่านิตินันด้วยมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นไปเลยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้าแล้วทุกวันเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีใบเตยหรือเปล่าถ้าทางกฎหมายไม่ได้เป็นหรอกแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำว่าสามีอันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วแต่ว่าเรื่องการหย่าคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะแต่ในแง่ของก็คือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเป็นเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำใหมันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้แสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมหลายอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแม่ป๋องเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเตยได้คุยกับท่านหรือยังไม่ได้คุยค่ะก็เอาจริงๆแล้วไม่เตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของไม่เตยก็อันนี้คือจับปากไม่เตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไม่เตยก็ยังไปเยี่ยมพี่แม่ไปตลอดไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้เวลาไปก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะได้เห็นเตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมนไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมีจดหมายที่ได้เห็นไปตลอดแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คุณมันยากค่ะยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะฉะนั้นว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่าวันถึงวันที่เราต้องพูดออกมาแล้วนะไม่ได้บอกเลยค่ะคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหม
อันนี้หนูต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตใบเตยนะวันนี้เรา day by day เลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงจะแน่ชัดภาพชีวิตจะคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะวันนี้ความสุขของใบเตยคืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงเคยดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทำได้ซึ่งเราก็ทำได้จริงดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทำมาตลอดซึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เตยเจอปัญหาเตยยังคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใบเตยใช่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรารู้สึกว่าเรามันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้มั้ยจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่แบบก็ไม่กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงๆก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆเพราะเหมือนไม่ได้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมดค่ะก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันดีขึ้นเหมือนนะวันนี้ใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับหลายอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะเราอยากจะบอกคนที่เขาให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างกับสิ่งที่เราก็ได้พยายามพิสูจน์กับคนว่าก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือนะวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS Music ทุกคนที่นะวันนี้ยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสยังมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่ฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะข่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงกรณีบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยได้ทำหน้าที่การตอบคำถามตรงนี้ของตัวเองแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้ได้ข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะตกใจไหมพี่เตยตอนแรกงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออย่างกับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับแก10ปีที่แล้วก็มี15ปีที่แล้วก็มีคือเหมือนได้ร่วม งานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์มีแบบหลังบ้านหาพี่ฟิล์มไหมคะพี่ฟิล์มคะได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือสำหรับไปเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สารแล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอ่ะเออพี่ถามอีกเรื่องได้ไหมคะเราสวยขึ้นเราดูแบบถ้าอกหน้าใจเราสวยขึ้นจริงเหรอคะเรื่องเราดีในชีวิตเราสวยขึ้นเราแบบเอาจริงๆนะวันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ใบเตยได้อยู่ในนั้นอ่ะมันทำให้ใบเตยรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษา
ทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงณวันนี้ก็คงผอมลงมากๆด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งขึ้นน้ำหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะน้ำหนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ42จาก37ถ้าลงเข้ากันรู้เลยแล้วหลังจากนี้เราวางแผนตัวเองยังในการเดินยังไงต่อไปโอ้หเอาจริงๆแพลนก็ชีวิตณวันนี้ day by day เลยต้องบอกตรงนี้ขอให้แค่คือณวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอแหละไม่ขอเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะณวันนี้ก็ขอแค่ให้ทำอะไรก็ได้ในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วเปอร์เซ็นต์ความสุขมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากวันนั้นที่ผ่านมามันน้อยมากมันยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยได้เจอการถึงสูญเสียหนักขนาดนี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงๆคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็หนักอะค่ะอย่างล่าสุดไปศรีสัตนคราชมาใช่ค่ะไปขอพรอะไรยังไงบ้างคะไปขอพรใช่เพราะว่าเราปีมะโรงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เตยบีไปขอพรขออะไรเงี้ยเก็บขอค่ะขอเยอะขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์คอสเมติกค่ะบีบูตี้โผล่มาทันทีเลยใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรต่างๆเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่เกิดรายได้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยเป็นทั้งแม่ค้าค่ะทำบีบูตี้นี่ก็ผลิตกับทางลิฟเวลของ RS Mall ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังจะต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแท็กที่หน้าศรีสัตนคราชค่ะใช่ก็วันนี้เราไม่ขอเลขอยู่ใช่ไหมครับเลขได้เสียงดวงบ้างไหมได้เสียงค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทูบมาได้ทูบทั่วสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่ทำมา20นาทีไทยรัฐไม่เอาลงครับลงหมดอย่างน้องเป็นน้องเวทมนต์พัฒนาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้โหเขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่รับรู้เกือบรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าในวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาสดใสเขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะแล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างวันนี้อยากมามากใช่แต่มีไม่ได้คุณแม่อยู่นี่เต็มใช่ค่ะเรื่องศิลปินเป็นยังไงบ้างอนาคตไปดิโหแม่มนยำค่ะเต็มๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนเต้นนะคะเพลงนี้แท้เรียงเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบทรานซิชั่นใน TikTok เขาจะจำค่ะใช่อย่างวันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะก็ดีค่ะน่ารักอบอุ่นแล้วก็เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทำบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ4ขวบค่ะเจเจลเลยเจเจลโอเคมั้ยโอเคนะโอเคนะคะ